และวันนี้ก็มาถึงนะครับ DK Collab กับยุนซี่เกิดเป็นรุ่น DK LA 75ตัวตึงตัวใหม่แห่งวงการคีย์บอร์ดอลูมิเนียมไร้สาย 75% ฟังก์ชันครบๆแถมยังดูสวยพรีเมียมอีกต่างหากราคาแค่ 2,999 บาทจะเป็นยังไงไปดูพร้อมพี่กิ้นได้เลยครับแบรนด์ DK ก็ขึ้นชื่อเรื่องความคุ้มค่าอยู่แล้วนะครับเพราะเขาสามารถทำสินค้าหลายๆตัวได้ในราคาบัดเจ็ตแต่สเปคที่ได้ค่อนข้างดีเกินราคาไปมากเลยครับจนมาถึงเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ที่เป็นสินค้ารุ่นใหม่นะครับนั่นคือ LA 75ซึ่งเป็นคีย์บอร์ดอลูมิเนียมไร้สายตัวใหม่ที่การันตีคุณภาพจากทางยุนซี่และพร้อมชนกับตัวแพงในตลาดตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับเราจะมาอันบ็อกซิ่งกันก่อนนะครับต้องบอกว่าเจ้า DK LA 75นั้นจะมาในธีมน้องช้างนะครับแค่เห็นกล่องครั้งแรกก็ต้องบอกเลยว่าว้าวเลยนะครับให้ความรู้สึกสวยงามแล้วก็พรีเมียมจริงๆภายในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยคู่มือนะครับสายเคเบิลที่ดึงสวิตช์แล้วก็คีย์แคปตกแต่งแถมแล้วก็เพลทของเรา LA 75ครับ LA 75จะเป็นคีย์บอร์ด CNC อลูมิเนียมไซส์ 75% ที่มาแบบพร้อมใช้งานได้เลยตัวผิวสัมผัสของเคสอลูมิเนียมค่อนข้างที่จะสมูทเลยนะครับผิวละเอียดแล้วก็มีคุณภาพที่ดีมากน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 1.364 กิโลกรัมบวกลบ20กรัมครับก็ถือว่าไม่ได้หนักมากเมื่อเทียบกับคีย์บอร์ดอลูมิเนียมอย่าง Monka 6075 Pro ที่น้ำหนักอยู่ที่2กิโลกรัมครับนอกจากนี้ตัวเคสยังมีการตัดขอบด้านข้างทำให้ไม่ดูทื่อๆและจุดที่พี่กวินชอบมากๆเลยก็คือบริเวณ Arrow นะครับที่จะมีแถบสตริปไฟ RGB มาให้ด้วยซึ่งทำให้ดูมีลูกเล่นและพรีเมียมมากขึ้นไปอีกครับส่วนบริเวณด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีแบตลูกช้างสีเงินมาให้ด้วยครับน่ารักมากๆแต่จริงๆแล้วนะครับมันคือช่องเก็บ USB ดองเกิลที่เป็นแม่เหล็กและสามารถเปิดออกมาได้และทางด้านบนก็จะมีพอร์ตการเชื่อมต่อ Type-C อยู่ตรงกลางเคสและมีสวิตช์ท็อกเกิลเปิดปิดและปรับโหมด Windows กับ Mac ซึ่งทำให้สะดวกสบายมากๆเลยนะครับ LA 75จะมี2สีให้เลือกนะครับได้แก่สี Touch White แล้วก็ Charcoal โดยสี Touch White นะครับตัวเคสจะเป็นสีเงินส่วนคีย์แคปจะเป็นโทนสีขาวตัดน้ำเงินนะครับดูแล้วมีความมินิมอลเรียบหรูเลยส่วนสี Charcoal ก็จะมาในเคสสีดำตัวคีย์แคปจะมาในโทนสีดำตัดเทาก็จะมีความดุดันมากขึ้นนอกจากนี้ทาง DK ยังมีแถม Extra Keycap มาซึ่งถ้าลองเอามาเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนสไตล์คีย์บอร์ดได้เลยนะครับทำให้ไม่เบื่อคีย์แคปเดิมๆหากใช้ไปนานๆนะครับตัวคีย์แคปจะเป็นวัสดุ PPT Double Shot นะครับข้อดีก็คือไม่ว่าเราใช้งานนานเท่าไหร่ตัวอักษรภาษาอังกฤษก็จะไม่มีวันลอกเลยนะครับมาในรูปแบบ Cherry Profile ที่มีความสูงระดับกลางๆสามารถใช้งานได้ทุกประเภทนะครับและหากใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษหรือว่าอยากได้ภาษาไทยทางพี่เพนกวินเองก็สามารถทำเลเซอร์ภาษาไทยเพิ่มเติมให้ได้อีกด้วยนะครับมาดูในส่วนงานประกอบของ LA 75นะครับต้องบอกว่าภายในทาง DK มีการใส่โฟมมาให้ถึง5ชั้นนอกจากนี้ยังใช้วัสดุเพลทเฟกคัตที่เป็นแบบ PC ที่จะช่วยให้โครงสร้างยืดหยุ่นขึ้นและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญมากเลยคือเขาเป็นโครงสร้างแบบ Gasket Structure จะช่วยลดเสียงไม่พึงประสงค์ออกไปทำให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นคีย์บอร์ดที่เสียงแน่นมากๆครับซึ่งเดี๋ยวพี่กวินก็จะมีเทสเสียงสวิตช์ให้ท้ายคลิปด้วยนะครับนอกจากนั้นรุ่นนี้ยังเป็นระบบ Full Hot Swap รองรับสวิตช์ทั้งแบบ3พินแล้วก็5พินเลยครับเนื่องจากรุ่นนี้เป็นการโคแบนระหว่าง DK และยุนซี่รุ่นนี้จะใช้สวิตช์ของทางยุนซี่นะครับดังนั้นพี่กวินรับประกันเลยนะครับว่ามาตรฐานเลยคุณภาพของสวิตช์นั้นดีเลยครับโดยรุ่น LA 75จะมีสวิตช์ให้เลือก2แบบนะครับได้แต่โคโค่ครีม V2 ที่เป็นลีเนียร์และบลูเกย์นะครับจะเป็นแท็กทายโดยสวิตช์ทั้ง2ตัวนะครับมีการพีลูปมาให้แล้วโดยเจ้าตัวบลูเกย์นะครับก็จะมีความเด้งสู้มือและแรงต้านมากกว่ารวมถึงมีเสียงที่ดังมากกว่าโคโค่ครีม V2 เล็กน้อยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกตามที่ชอบได้เลย LA 75รองรับการเชื่อมต่อ3โหมดนะครับทั้งต่อสายบลูทูธได้3อุปกรณ์และไวเลส 2.4 ได้อีก1อุปกรณ์โดยมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ด้านบนคีย์บอร์ดซึ่งสะดวกสบายในการใช้งานมากเลยครับนอกจากนี้ยังรองรับทั้ง Windows แล้วก็ Mac และสามารถสลับโหมด Mac Windows ได้ง่ายๆโดยการสับสวิตช์ Toggle ด้านบนคีย์บอร์ดเลยครับนอกจากนี้อีกหนึ่งไฮไลท์คือรุ่นนี้ใส่แบตมาให้ถึง 6,000 มิลลิแอมป์เลยซึ่งทางแบรนด์เขาเคลมว่าถ้าใช้งานแบบปิดไฟ RGB สามารถใช้งานได้นานกว่า10วันเลยทีเดียวครับตัวไฟจะเป็น Full RGB และจะวางมาในแนว South Facing นะครับทำให้รุ่นนี้สามารถใช้คีย์แคปโปรไฟล์ไหนก็ได้เลยแบบไม่มีปัญหาเลยครับโดยค่า default สามารถปรับไฟได้ทั้งหมด18รูปแบบปรับเพิ่มลดแสงและก็ปรับความเร็วของเอฟเฟกต์ครับอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือ Stiff Fire RGB นะครับซึ่งสามารถปรับสีไฟและเอฟเฟกต์ได้อีกด้วยหรือใครอยากปิดไฟก็สามารถทำได้ง่ายๆโดยการกดคีย์ลัดบนคีย์บอร์ดได้เลยครับความเจ๋งของเจ้าตัว Strip อันนี้ไม่ได้มีแค่ความสวยนะครับเพราะว่าสามารถเป็นแบตเตอรี่อินดิเคเตอร์ได้อีกด้วยสามารถเช็คแบตได้โดยการกด FN บวก Control ฝั่งขวาหากขึ้นเป็นสีเขียวแสดงว่าแบตเตอรี่อยู่ที่ 50% ถึง 100% สีเหลืองอยู่ที่ 30% ถึง 50% และต่ำกว่า 30% จะเป็นสีแดงครับ
มีซอฟต์แวร์สำหรับการคัสตอมฟังก์ชันต่างๆได้เช่นปรับไฟมาโครหรือปรับปุ่มต่างๆได้ตามใจชอบเลยครับซึ่งซอฟต์แวร์สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ dkthailand.com เดี๋ยวพี่วินจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสรุปเลยนะครับพี่กวินมองว่า LA 75จะเป็นตัวตึงตัวใหม่ของตลาดเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพวัสดุงานประกอบเสียงพิมพ์ที่แน่นแล้วก็ต๊อกแถมใส่แบตเตอรี่ถึง 6,000 มิลลิแอมรองรับทุกอุปกรณ์ในงบไม่ถึง 3,000 บาทแต่อาจจะมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับว่าคีย์บอร์ดอลูมิเนียมก็จะมีน้ำหนักมากอาจจะไม่สะดวกสำหรับคนที่ต้องพกพานะครับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Big Penguin ตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดทุกช่องทางหรือทดลองสินค้าและเข้ามาซื้อที่หน้าร้านของ Big Penguin สาขาที่59 Westgate MRT 3แยกบางใหญ่ได้เลยนะครับโดยทางร้านจะมีคีย์บอร์ดให้เลือกมากกว่า70รุ่นนอกจากนี้ใครที่ซื้อคีย์บอร์ดกับ Big Penguin สามารถอุ่นใจได้เลยนะครับเพราะ Big Penguin เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคีย์บอร์ดครบวงจรสินค้าทุกชิ้นมีประกันศูนย์ไทยและมีบริการซัพพอร์ตหลังการขายตลอดการใช้งานแม้หลังประกันจะหมดไปแล้วครับชอบไม่ชอบคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้หรือตัวต่อไปอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วยังไงเจอกันคลิปต่อไป